พี่น้องนักลงทุนเรานัดพบกันเสาร์ที่12มีนาคม2559ที่โรงแรมแมนดารินมาสตาร์ทอัพอัพสตาร์ทความรู้การลงทุนนักวิเคราะห์และ2ปอผู้ยิ่งใหญ่สนใจจองบัตรโทร0864902823คุ้มค่าเวลาคุ้มค่าลงทุนกับชาวชีวิตธุรกิจความสุขและรับของพิเศษด้วยนะจ๊ะจากสมาชิกสต็อกรีวิวเป็นเวลา6เดือนรีบจองบัตรกันในวัยช้าเดี๋ยวตกรถอีกโทร0864902823สวัสดีครับค่ะโหวันนี้เสียงใสเลยนะพี่เสียงใสยังไม่ใสไม่ใสหรอโอเคไม่ใสจ้ะตลาดตอนนี้นะพี่นิพนธ์ก็บวกมาเล็กน้อยนะคะพี่นิพนธ์มองยังไงคะก็ยังอยู่เดี๋ยวนุ่มขึ้นอยู่ขึ้นนะคะขึ้นอยู่ปรับฐานอยู่นะครับค่ะวันนี้ตลาดต้องบอกว่ามันเจอแนวต้านนะครับ1,342ค่ะแต่ตอนนี้แนวต้านสำคัญนะครับถ้าผ่านไปได้ก็จะไปได้ได้นะค่ะหลังจากก็จะผ่านไปที่60จุดนะเพราะฉะนั้นมันก็คงผ่านยากพอสมควรก็คงต้องมาทดสอบกันนะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับค่ะโดยวอลุ่มที่จะมีวอลุ่มกันน้อยเนาะ 30,000 กว่าล้านใช่ค่ะก็เคยดูสัปดาห์หน้านะครับค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะสู้ไปเลยก็ได้นะมันมีน้อยวันนะครับที่วันศุกร์จะบวกดีๆนะค่ะสุกอดก็บวกดีนะนะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับพรุ่งนี้จะบู๊ไปเลยก็ได้นะค่ะเพราะว่าน้ำมันก็ปรับฐานดีแล้วทั้งปตท.สผ.ก็วอลุ่มวอลุ่มหายไปนะฮะแสดงว่าไม่ได้มีแรงขายออกมานะครับวันนี้ก็เอาสื่อสารมาเล่นก็ถูกต้องแล้วค่ะทำเป็นวันขึ้นต่อได้อยู่นะครับก็ยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับแต่กลยุทธ์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะกลยุทธ์เราคงไม่ซื้อหุ้นแถวนะครับซื้อก็เป็นซื้อเก็งกำไรนะครับเราน่าจะรอขายหุ้นมากกว่านะครับหรือทยอยขายหุ้นไปนะครับซึ่งมีรายย่อยทำมาตลอดนะครับค่ะแต่ว่าหุ้นสื่อสารบางตัวก็ลงนะคะพี่นิพนธ์วันนี้แจ๊กเอ็กดีพี่ดีก็ลงสิค่ะเอ็กดีก็ต้องลงอยู่แล้วแจ๊กดีแท็กก็เมื่อวานดีแท็กมันขึ้นวันนี้มันก็ลงนะเมื่อวานเราก็เห็นว่า SCB ขึ้นวันนี้ SCB ก็ลงนะค่ะสลับตัวขึ้นสลับตัวลงนะก็ต้องดูต่อว่าจะเอาไงกันต่อนะครับเงินหนึ่งละค่าเงินก็ไม่ได้ชัดเจนนะครับเพราะค่าเงินบาทตั้งแต่หุ้นขึ้นมานี่เงินบาทอ่อนตลอดนะครับค่ะนะครับแต่การอ่อนก็อ่อนจากการที่เป็นดอลลาร์มันแข็งค่าขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีสาระอะไรนะค่ะประคุมลักษณะของขาขึ้นนะครับมันอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเจอข่าวแรงๆก็ลงลิฟต์ทีหนึ่งนะเดี๋ยวก็ตายขึ้นใหม่ๆเนี่ยตรงเนี้ยนะครับนะครับแล้วหุ้นอย่างหุ้นบ้านปูล่ะคะพี่นิพนธ์บ้านปูนะฮะคือบ้านปูเนี่ยมันก็ราคาของการขีดเนี่ยมันก็สอดคล้องกับกลุ่มน้ำมันนะค่ะก็ปรับฐานเหมือนหุ้นน้ำมันเลยไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยก็ลง2วันเหมือนกับที่ปตท.ปตสผ.ลงเลยค่ะก็ทำท่าเดียวกันนะครับก็พี่นิพนธ์ก็ยังแนะนำให้ช่วงนี้ก็ถ้ามีหุ้นอยู่ก็ให้ทยอยขายก็ต้องทยอยขายตัวที่มันขึ้นเยอะๆนะครับค่ะตัวที่มันไม่ได้ขึ้นก็ยังต้องถืออยู่นะไอ้ตัวที่ไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นเลยนะนะครับตัวเล็กคุณน้อยเป็นตัวมันก็ไม่เล่นค่ะนะครับก็เป็นขาขึ้นที่เรียกว่าขึ้นบีนะมันไม่ได้ขึ้นแข็งแรงเนี่ยเป็นการขึ้นมาเพื่อที่เราต้องแบบทยอยขายนะครับตอนนี้มันก็ลำบากว่าขายตัวไหนอะไรยังไงใช่ค่ะใช่มันขึ้นมาแล้วมันก็อยู่อีกละไม่ขึ้นอีกละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นธรรมดานะครับขึ้นมาเนื่องจากว่าอยู่ห่างจากแนวรับค่อนข้างจะเยอะถ้าพูดถึงเซ็นติเด็กตอนนี้นะครับแนวรับยังอยู่ที่นะครับ1,311 1,311 อยู่ห่าง20จุดเนี่ยเพราะนั้นตลาดไปก็ไม่รีบขึ้นหรอกนะครับนะครับผ่านตั้ง20จุดก็ต้องรอให้เส้นมันวิ่งมันขึ้นมานะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะครับ
ยังใจเย็นอยู่ได้นะคะตอนนี้ยังยืนอยู่แล้วยังยืนอยู่ในแนวรับได้ก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรก็พุ่งขาขึ้นจากอย่างเงี้ยครับค่อยๆขึ้นนะครับคนที่เป็นนักเก็งกำไรก็จะอึดอัดนะครับไม่ไปไหนสักทีช่วงที่ย้อนไปเดือนที่แล้วเดือนครึ่งที่แล้วหุ้นมันเป็นขาลงนะมันจะเหมือนกับมันเก็งกำไรได้เนี่ยขึ้นเร็วลงเร็วไงแต่เดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วมันก็หยุดพอขายไปก็มันก็ไม่ลงนะมันก็หมุนไปตัวอื่นนะครับเราไม่ขายเดี๋ยวก็ลงแรงพอลงแรงเราขายเป็นหุ้นขึ้นอีกนะคือขาขึ้นมันต้องนิ่งๆนะครับอันนี้ประเด็นก็คือว่าหุ้นมันไม่ได้ขึ้นกระจายเนี่ยเพราะเงินมันมาน้อยนะครับเงินน้อยใช่แล้วการช่วงนี้ที่มีประกาศผลประกอบการออกมานี่ก็ไม่มีส่วนช่วยบ้างไหมคะพี่นิพนธ์ก็เราจะเห็นว่าตัวที่ดีนะครับก็ออกมาเพื่อตัวดีมันก็ช่วยพยุงตลาดค่ะตัวที่จ่ายผลมันก็โดยปกติจะเป็นขาขึ้นที่เป็นขาขึ้นจริงๆนะครับช่วงนี้มันก็เป็นแบบนี้นะฮะมันก็ไม่ได้ขึ้นแรงอะไรเราก็จะไม่เห็นภาพอะไรหรอกนะเป็นแต่หุ้นของเรามันถูกแจ็คพอตพอดีมันก็จะขึ้นเยอะถนนเนี้ยนะครับค่ะต้องรอแจ็คพอตนะคะแล้วตัวตัวอะไรนะครับเซฟ50ล่ะค่ะพี่เซฟ50ก็จะเป็นย่อหลอกนะครับประชาชนเมื่อวันย่อลงไปจะเห็นว่าช่วงบ่ายมันย่อลงไปนะครับ89.5นะครับก็ไม่หลุดแนวรับ88.8นะครับก็ลองไปแล้วก็ขึ้นไป847นะครับก็เล่นได้เนี่ย 5.6.7 จุดก็เล่นไปค่ะก็เล่นได้แค่นี้นะเล่นได้อยู่แค่นี้แล้วก็แนวรับก็แนวต้านอาจจะขยับขึ้นไปได้อีกหน่อยเด็กพรุ่งนี้จะเป็น855อะไรเงี้ยนะครับ855ใช่ตอนนี้845เนาะใช่แนวต้านมันจะอยู่ที่855ค่ะพรุ่งนี้อาจจะขยับขึ้นไปได้แล้วค่ะต้องตามดูนะครับก็เป็นยังเป็นย่อรองอยู่นะครับที่ใครจะช็อตเนี่ยก็ต้องดูให้มันแพ้ก่อนนะครับต้องหลุด838ไปถึงที่จะแพ้ถ้ามันยังไม่แพ้อย่าไปช็อตนะเดี๋ยวมันจะเจอเหมือนกับช่วงที่ไปช็อตจะตั้งแต่800810อ่ะแล้วเวลามันลากแล้วค่ะแล้วต้านก็อยู่ไกลพอสมควรนะครับแต่868อะไรเงี้ยนะอย่างต้านจริงๆที่ว่าขึ้นไปแล้วไม่ผ่านเป็น888ค่ะหุ้นก็ดูไปนะครับหุ้นส่วนใหญ่ก็เท่าที่ดูก็ไม่ค่อยมีใครสวนเซ็ตนะก็เล่นตามเซ็ตครับตามเซ็ตตัวเล็กตัวน้อยก็คือเซ็ตบวกก็บวกเซ็ตลบก็ลบอะไรเงี้ยค่ะจะไปในทางเดียวกันนะครับก็ดูเหมือนไม่มีอะไรไม่มีค่ะทองคำก็เมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้าลองมาก็ต้องก็ทองคำต้องปิดแถวๆนี้นะฮะปิดข้างบนเนี่ยทองคำต้องปิดแถวๆ1,236อะไรเนี่ยนะครับค่ะทองคำก็เป็นไซด์เวย์อัพเป็นแรงเนี่ยไซด์เวย์ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องลงแรงอะไรค่ะเป็นไซด์เวย์อัพก็พุ่งขึ้นไปค่อยทยอยเป็นลักษณะไซด์เวย์อัพก็ขึ้นไปย่อลงมาขึ้นไปย่อลงมาเนี่ยนะครับไม่ได้วิ่งเป็นแรงๆแต่ก็ยังเป็นอยู่ครับค่ะแล้วอย่างต่างประเทศเราต้องติดตามอะไรบ้างไหมคะพี่จริงๆมันเขาขึ้นที่หลังเราไม่ว่าจะเป็นเยอรมันหรือว่าในยุโรปหรือว่าในอเมริกาขึ้นเนี่ยเราขึ้นมาก่อนเขาแล้วเขาก็ขึ้นตามมาเพราะฉะนั้นแหละตอนที่หุ้นมันเริ่มขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีการแบบขึ้นไปแล้วก็ลงแรงซึ่งจะเป็นขึ้นแรงลงแรงอยู่นะฮะเพราะกำลังอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนอนุนะฮะมันจะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้เราก็แบบสไตล์เรานะคือใครก็เอาอะไรเอาหมดอ่ะครับบางคนก็เล่นตามฮ่องกงบางคนก็ตามยุโรปบางคนก็ตามอเมริกานะครับแล้วแต่กลุ่มนะฮะคนจะตามน้ำมันนะฮะอะไรเงี้ยเพราะนั้นพูดเรามันก็เลยไม่รู้ว่าตัวลมจะตามเลยแน่นะมันก็เลยผันผวนนะครับค่ะพี่นะครับแต่ให้รู้ว่าหุ้นเราเนี่ยขึ้นมาก่อนมันนำก็มานำต่างชาติเนาะเราขึ้นมาก่อนก็ประมาณสัปดาห์แต่เนี่ยเขากำลังที่จะทำขึ้นอยู่นะค่ะซึ่งถ้าเขาทำพี่แต่เขาก็จะตามเรามานะตามอยู่แถวๆเดียวกับเราเนี่ยค่ะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเราไปไหนแล้วนะ
หลังจากครั้งหน้าไปอีกแล้วก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะอยู่ที่เดิมอยู่ที่เงินนะครับเพราะฟันโฟมไม่ได้ชาร์จเริ่มมีฟันโฟมเข้ามาเยอะนะครับตั้งแต่1,220มานับจนถึงเมื่อวานต่างชาติก็ซื้อมา2,000ล้านนะซื้อมาประมาณสัก2,000ล้านก็นอกนั้นที่เราซื้อกันเองนะครับก็เป็นการประคองไว้นะฮะเหมือนเศรษฐกิจก็เหมือนกันนะครับคุณไม่สามารถเอายาแรงไปใส่ให้เศรษฐกิจมันโต GDP มันโต 5% 7% คงไม่ได้นะครับค่ะก็โตอย่างเงี้ยทำไปย้ายต่ำกว่า 3% นะครับประชาตัวเลขออกมาตัวเลขส่งออกมันก็ฟ้องนะฮะแต่ช่วงดีที่ราคาน้ำมันมันค่อนข้างที่จะต่ำนะฮะมันทำให้ยังได้ดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่นะครับยังไม่ขาดดุลก็ยังภาพก็ยังดีอยู่นะฮะแต่ดีแบบว่าซึมฮะหล่อซึมซึ่งอาการนี้มันจะเป็นไปทั้งโลกนะครับโอ้ทั้งโลกเลยล่ะค่ะมันจะเป็นสุดท้ายแล้วมันจะเป็นทั้งโลกค่ะคือการที่ใช้นโยบายดอกเบี้ยที่ว่าติดลบนะคือภาพมันมาฟ้องอยู่แล้วไงค่ะพี่คนฝากเงินก็มีวิธีที่ไม่อยากถ้าไม่อยากเสียดอกเบี้ยนะก็ต้องไปกดเงินมาฝากไว้ที่บ้านใช่ไหมดูอันตรายนะติดลบเอ้ยแล้วทำไงใช่ไหมคนกู้เงินก็ให้ดอกเบี้ย 0% แล้วกันไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยก็นี่ก็ไม่เสียหรือไงทำเงินเงินมันก็จะต้องไหลไปไหนมันก็พยายามจะไหลก็ไม่รู้จะไหลไปที่ไหนพอทั้งหมดทั้งตราสารก็ไม่มีผลตอบแทนหมดเลย อันนี้สิ่งที่มันจะขึ้นก็คือราคาสังหารมันก็จะขึ้นค่ะซื้อบ้านซื้อคอนโดมันก็จะอันตรายไม่จะอันตรายกลายเป็นเก็งกำไรในราคาทรัพย์สินค่ะอันนี้เป็นสัญญาณที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าราคาที่ดินทรัพย์สินมันไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะถ้าขึ้นมันก็จะอันตรายกลายว่าผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนะฮะที่มีผลให้ GDP มันเติบโตนะก็รายได้ลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่คนที่ถือที่ดินไว้เฉยๆนะครับที่ดินก็ขึ้นไปขายที่ดินก็รวยเอาอะไรอย่างเงี้ยในนี้ผู้ประกอบการอสังหาเขาก็ประกาศซื้อที่ดินกันเยอะนะคะพี่นิพนธ์เนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นที่พิเศษเพราะว่าเรามีการสร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยหลายสายนะครับซึ่งมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของการอยู่อาศัยของคนกรุงเทพค่ะนะครับที่ดินในทางลาบของกรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่มีอีกแล้วนะไม่รู้ว่าแหล่งไปอยู่ที่ไหนนะฮะมันถ้าไปอยู่อยุธยาลพบุรีนะฮะที่ติดกรุงเทพเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเพราะนั้นมันก็จะต้องเป็นคอนโดนะอันนี้คอนโดเนี่ยคือผู้ประกอบการเขาต้องหาธุรกิจทำของเขามันก็จะต้องเป็นคอนโดที่อยู่ใกล้แนวเส้นทางรถไฟฟ้านะครับค่ะอันนี้เขาก็ยังมีอาชีพกันได้อีกนานนะครับเพราะรถไฟฟ้าสายต่อไปมันก็ไม่ใช่สายที่อยู่ในเมืองถูกไหมครับอยู่ชานเมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไปทำให้การกระจายมันไปอยู่ที่ชานเมืองราคาที่ดินมันก็จะขึ้นชานเมืองใช่ค่ะนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นธรรมชาติของมันก็อย่าให้มันแบบว่าซื้อที่มาได้สถานีทำเลดีแล้วก็สร้างคอนโดแต่เวลาคนมาซื้อจองกันเต็มนะแต่เวลาโอนปรากฏว่ายื่นผ่านธนาคารแล้วแบงค์ไม่ผ่านนะฮะเครดิตไม่ผ่านนะฮะคอนโดเหลือเต็มเลยนี่ก็จะเป็นปัญหาอันตรายนะคะแต่หุ้นอสังหาก็ยังดูนิ่งๆนะคะพี่นิพนธ์มันอิ่มอ่ะนะฮะไม่ใช่ว่าเขาขายไม่ได้เขาขายได้แต่ตอนโอนอ่ะเขาบางคนแบงค์ปฏิเสธสินเชื่อค่อนข้างสูงนะค่ะนะครับเพราะปัญหาที่มันเกิดตรงนั้นมันเกิดจากคนชั้นล่างมันกำลังลามมาที่คนชั้นกลางใช่ไหมแต่คนชั้นบนเนี่ยเขาข้างบนเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาเลยหรอกนะฮะเขาที่อยู่บ้านเดี่ยวอยู่นะครับจะซื้อคอนโดเขาก็ซื้อในเขต CBD นะฮะถึงเรื่องยูนิตละ30 ล้าน50 ล้านเขาซื้อเงินสดนะฮะเขาไม่ได้กู้แบงก์ไงใช่ไหมใช่ค่ะบ้านเขาหลังละ100 ล้านนี่หนามเขาก็ใช้เงินสดทำนะฮะเขาไม่ได้กู้นะฮะกู้แบงก์ก็คงไม่ให้กู้หรอกอันนี้ประเด็นของคำว่าเศรษฐกิจนะก็คือบ้านที่อยู่อาศัยของคนทั่วไปค่ะระดับราคาสัก3 ล้าน 5 ล้านที่ไหนนะครับมันก็ถ้าเศรษฐกิจมันดีคนมีรายได้มีงานทำผู้ประกอบการคือกำไรดีใช่ไหมครับก็จ้างคนไปทำงานอะไรเงี้ยนะครับค่ะมีใบเงินเดือนก็ไปยื่นกู้ซื้อบ้านมันก็ผ่านเนี่ยไอตอนที่ไปจองอ่ะนะฮะก็จะทำงานอยู่แต่ตอนที่จะโอนตกงานตกแย่เลยทำอะไรไม่ถูกใช่เพราะว่าคนที่คุณไปซื้อคอนโดคงไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่ขายที่ดินไปค่ะอย่างนี้คนขายที่ดินมีที่ดินก็สบายเลยสิคะ
ก็สบายไม่กี่คนเนี่ยมันก็ไม่ได้กระจายก็พวกนั้นก็จัดอยู่ในพวกคนรวยเนี่ยค่ะคำว่าเศรษฐีคำว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ถึงคนจนนะไปถึงคนทั่วไปนะค่ะคือคน 90-95% อือฮึไม่ได้พูดถึงคน 5% ค่ะนะครับทั้งโลกก็คิดแบบนี้ก็วิธีเขาพูดถึงนะเขาไม่ได้พูดถึงคนรวยนะ คนรวยนะเขายกเว้นคนนั้นเศรษฐกิจดีไม่ดีเขาไม่คิดไม่เกี่ยวไม่มีผลกระทบอยู่แล้วไม่มีผลกระทบก็ดีตลอดค่ะนะครับอันนี้มันก็จะมีผลทำให้เงินทั้งโลกนะครับพอประกอบการไม่ดีมันจะทำให้ตัวของ PE ของหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปเพราะว่ากำไรมันไม่โตค่ะแต่ขนาดที่มันก็ยังมีเงินอยู่นะไหมฮะหุ้นมันก็จะไม่ลงไม่ลงมันก็ยื้ออยู่นี้นะครับมันวนไปวนมาหาเรื่องเล่นกันไปหาเรื่องเล่นกันมานะอยู่แค่นั้นแล้วจะไปกินเลยมากเดี๋ยวนี้ต้องดูวันต่อวันแล้วนะใช่วนไปวนมาว่ากันไปวันต่อวันหรือรอบต่อรอบหรือเดือนต่อเดือนอาทิตย์ต่อสัปดาห์นะครับแต่ไม่ใช่การลงทุนนะฮะปีนี้อาจจะได้ยิว 5% ใช่ไหมครับปีหน้าจะเหลือ1นะแต่หุ้นตัวเดิม1เลยหรอราคาลงไปด้วยเป็นไปได้ค่ะใช่ไหมครับโอ้โหน่ากลัวอย่างคนคาดหวัง 4G ว่าจะดีอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมค่ะแล้วผลเป็นยังไงฮะอันนี้อเมริกาเขาไป 5G เลยนะ 4G ยังไม่ได้สร้างเลยเรายังไม่เริ่มเลยเนาะ 5G มาอาจจะหนักเข้าไปอีกเน่าหนักเข้าไปอีกคือเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นตัวทำให้คนเนี่ยตกงานมันไม่ได้ทำให้คนมีงานทำหรอกนะฮะขนาดวันนี้สัญญาณทรูยังล่มเลยพี่นิพนธ์คนย้ายมาที่ทรูเยอะเป็นสัญญาณแล้วนี่จะเป็นสัญญาณที่ดีนะค่ะคนย้ายมาที่ทรูค่อนข้างเยอะแต่ผมไม่เคยใช้ทรูนะผมไม่ทราบว่าเขาเสถียรขนาดไหนค่ะนะครับคือเราใช้ AS มาโดยตลอดนะฮะแต่เขาทราบว่า AS ตัวนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเรื่องเสาสัญญาณที่ขาดช่วงนะฮะเขาพยายามไปแก้ไขอยู่นะครับส่วนทรูเนี่ยจะเป็นเครือข่ายที่มีครบทุกอ่ะครบทุกนั่นเลยนะครับตั้งแต่850900ไป1,800 2,000มีครบหมดนะก็เลยย้ายมาใช้ True กันหมดคนก็แห่ไปใช้ที่ True กันหมดค่ะก็คงไม่ทำให้ True กำไรบ้างใหม่นะครับเพราะว่ามันหนี้มันเยอะนี่แต่ก็ต้องเขาต้องพูดถึงความรับผิดชอบของเขาอะนะถูกก็คงไม่ได้คิดแค่นี้แล้วหรอกเขาคงคิดไปถึงต่อไปที่จีนต่อที่ฮ่องกงนะครับ1ซิม3ประเทศอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งเขาคงคาดว่ามันจะดีขึ้นนะครับค่ะพี่นะครับก็ตามดูไปนะครับอย่าไปคาดหวังเล่นมากนะครับค่ะก็จริงๆแล้วถ้าเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเราต้องใช้จ่ายให้น้อยลงเพราะนั้นเล่นหุ้นเคยต้องการกำไร 10% ก็ขอ5 พอแล้วก็กินน้อยลงลดลงแต่ขอให้ได้นะคะพี่สบายเพราะว่าตอนเช้าพี่ไปกินข้าวที่ในมหาลัยค่ะมันแค่25 บาท30 บาทเองอ๋อไม่แพงถูกมากเลยเกือบไม่แพงเลยก็หรือต้องย้ายไปอยู่ก็ให้พี่ม่อนย้ายใกล้ๆมหาลัยเข้าไปกินในมหาลัยนะถูกใช่ถูกไปเช้าๆเนี่ยไม่ยังหรอกเดี๋ยวนี้ที่ออฟฟิศห่อข้าวมากินแล้วค่ะพี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับค่ะได้ค่ะพี่นิพนธ์ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ